ายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ไปนิ้วของคุณเท่านั้นค่ะสิ้นหวังกันบ้างไหมอย่างเช่นในอนาคตอันใกล้เกิดสงครามโลกขึ้นทำให้โลกของเราเนี่ยเกิดความเสียหายกันเยอะแยะมากมายแต่ไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวหนังแต่ยังได้แต่จริงๆของเราค่ะจะมาพูดถึงเกมค่ะที่มีคอนเซ็ปต์ความคิดแบบเดียวกันนั่นเองนั่นก็คือ Metro Last Light นั่นเองค่ะส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจะเป็นยังไงเมื่อในโลกอนาคตเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาและผู้คนพากันล้มตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดการกลายพันธุ์อย่างร้ายแรงเพราะสารกัมมันตภาพรังสีบนพื้นผิวโลกนั่นเองมนุษย์ไม่สามารถอาศัยบนโลกได้จึงต้องอพยพลงใช้ชีวิตใต้ดินภายในระบบรถไฟใต้ดินที่สร้างขึ้นมาและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ก็ไม่ได้จบลงเพราะแต่ละฝ่ายก็ยังพยายามที่จะเป็นใหญ่เหนืออีกฝ่ายให้ได้จนเกิดการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วต่อสู้กันเช่นเดิมซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่การต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเพียงอย่างเดียวแต่เรายังต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่เรียกว่าดาร์กวันอีกด้วยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า Metro Last Light เป็นภาคต่อจาก Metro 2033นั่นเองการกระทำทุกอย่างของเราในเกมค่ะบอกเลยว่าจะเกี่ยวพันกับฉากจบในเกมทั้งจะดีหรือว่าไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการเดินเกมของทุกคนนั่นเองค่ะโดยภายในเกมเราจะรับบทเป็นอาเทียมชายหนุ่มที่เกิดในเมืองใต้ดินเป็นทหารของหน่วยเรนเจอร์เป็นคนที่ต้องรับหน้าที่หาทางจบความขัดแย้งนี้ให้ได้ซึ่งเขาไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวเพราะว่าเขายังมีเพื่อนร่วมทางอย่างแอนนาทหารหญิงพลแม่นปืนของหน่วยเรนเจอร์และคานชายลึกลับที่มีบทบาทต่อชีวิตของอาเทียมเป็นอย่างมากเพื่อช่วยเหลือให้อาเทียมหาทางจบความขัดแย้งครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้เนื้อเรื่องของเมโทรทั้งสองภาคทำออกมาได้น่าสนใจเหมือนกับกำลังอ่านนิยายดีๆสักเล่มหนึ่งอยู่เลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของฉากและสิ่งของภายในเกมก็ถือว่าทำรายละเอียดออกมาได้น่าประทับใจเพราะว่า Engine 4A ที่จะเรนเดอร์สิ่งของทุกอย่างภายในเกมแยกชิ้นกันทำให้ภาพสิ่งของในเกมสวยงามเสมือนจริงยิ่งกว่าเดิมแต่นั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆจะรับภาระค่อนข้างหนักและบอกก่อนเลยว่าเนื้อหาของเกมค่อนข้างหนักใช้ได้และฉากในเกมก็ค่อนข้างกดดันเลยทีเดียวถึงจะเป็นเกมแนวเดินหน้ายิงแต่เราก็ได้รับความกดดันจากสิ่งแวดล้อมและความหดหู่ของเนื้อเรื่องพอตัวซึ่งถ้าใครใจไม่แข็งพอก็ไม่แนะนำให้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ค่ะส่วนคนไหนอยากลองนะคะก็ขอให้ลองเล่นกันดูได้เลยที่มี Metro Last Light ให้เล่นกันเนี่ยเรียกได้ว่าครบเครื่องครบคันกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Linux Mac OS X นะคะแล้วก็ Windows เนี่ยมีให้เล่นหมดเลยแต่สำหรับใครที่แบบเป็นแฟนคอนโซลนะคะชอบเล่นบนเครื่องเกมนั่นเองไม่ว่าจะเป็น PS3 PS4 นะคะรวมไปถึง Xbox 360แล้วก็ Xbox One เนี่ยมีเช่นเดียวกันจ้าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากลองเล่นเกมสนุกๆแบบนี้ค่ะก็ต้องไปหามาไว้จับจองเลยจ้า